คุณวินได้อ่านข่าวที่วันนี้นะคะมีพ่อกับลูก4ขวบไปขอกินข้าวที่วัดได้ข้าวที่วัดกินก็ไปกระโดดน้ำตายและลูกก็ไปกระโดดน้ำตายชาวบ้านงมศพขึ้นมาได้ญาติบอกว่าขอไม่เอาศพกลับบ้านเพราะไม่มีเงินจะทำศพขอมองโลกด้วยความขำขันถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนั้นที่เดินไปที่วัดขอข้าวพระกินแล้วนึกไม่ออกว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่อย่างไรคุณจะมองโลกแบบขำๆได้ไหมถามตัวเองก่อนนอนเนี่ยเขียนนะคะไว้บนหัวนอนนะมอมานอนหนูสระปูกอนสียอยักษ์ทอทงรอหันมอมาว่ามนุษยธรรมเปิดดูพจนานุกรมที่บ้านตัวเองว่าคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันหายไปจากพจนานุกรมในบ้านคุณหรือเปล่าถ้าพจนานุกรมบ้านคุณไม่มีคำนี้เขียนมันไว้บนหัวนอนแล้วอ่านทุกวันแล้วจำมันไว้ในหัวว่ามนุษยธรรมแปลว่าอะไรค่ะขออนุญาต